สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูข้าวโพดนมสดปั่นค่ะซึ่งวันนี้ก็จะใช้เป็นข้าวโพดสดๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะสำหรับข้าวโพดก็จะเป็นข้าวโพดที่ต้มสุกแล้วนะคะวันนี้จะทำสูตรแก้ว22ออนค่ะก็จะใช้ข้าวโพด1ฝักเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็ต้องมาหั่นเอาแต่เมล็ดข้าวโพดก่อนเลยนะคะแล้วก็จะฝานแบบนี้เลยค่ะขออนุญาตใช้มือจับเลยนะคะอันนี้เราก็ไม่ได้ทำขายนะคะเราทำกินเองแล้วก็ก่อนทำก็ควรล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเอาเส้นไหมข้าวโพดออกให้หมดด้วยนะคะแบบนี้ค่ะดึงออกให้หมดเลยนะคะนี่ค่ะก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ1ฝักก็จะได้อยู่ประมาณนี้ค่ะเอาไปชั่งมาเมื่อกี้ก็จะได้อยู่ที่ประมาณ160กรัมค่ะข้าวโพดก็จะมีทั้งฝักใหญ่ฝักเล็กนะคะอันนี้ก็เลือกใส่ได้ตามชอบได้เลยนะคะว่าอยากใส่น้อยใส่เยอะใส่มากหรือว่าจะใส่สักประมาณ100กรัมก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบได้เลยค่ะเรื่องใส่ข้าวโพดนี่เราไม่ได้กำหนดนะคะว่าจะต้องใส่ประมาณไหนนะคะเอาตามชอบได้เลยนะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาผสมนมกันต่อเลยค่ะจะใช้เป็นนมสดเมจินะคะนี่ค่ะหรือว่าจะใช้เป็นนมสดยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะก็เลือกใช้ได้ตามความชอบได้เลยค่ะอันดับแรกก็จะใช้นมสดเมจิอยู่ที่40 ml ค่ะแล้วก็จะเพิ่มความมันด้วยนมข้นจืด40 ml จะเลือกใช้นมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะจะใช้เป็นนมสดหมดเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องใส่นมข้นจืดหรือว่าจะใส่เฉพาะนมข้นจืดไม่ใส่นมสดก็ได้ค่ะก็จะเป็น80 ml นะคะต่อไปก็ตามด้วยนมข้นหวาน50 ml สุดท้ายก็ตามด้วยน้ำเชื่อม20 ml ความหวานนี่ก็สามารถปรับได้ตามชอบได้เลยนะคะสูตรนี้ก็จะหวานกำลังดีค่ะถ้าชอบหวานน้อยก็ไม่ต้องใส่น้ำเชื่อมก็ได้ค่ะแต่ถ้าชอบหวานมากก็สามารถเพิ่มน้ำเชื่อมหรือว่านมข้นหวานก็ได้ค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันทั้งหมดเลยนะคะที่จริงสามารถเทส่วนผสมลงไปในโถปั่นได้เลยนะคะไม่ต้องมาผสมแบบนี้ก็ได้ค่ะจะได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นค่ะแต่ว่าวันนี้เรามาผสมให้ดูนะคะเพื่อนๆจะได้เข้าใจง่ายขึ้นเนาะนี่ค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็เตรียมไปปั่นได้เลยค่ะเตรียมโถปั่นค่ะหลังจากนั้นก็จะใส่ตัวข้าวโพดลงไปในโถปั่นได้เลยค่ะวันนี้จะใช้ทั้งหมด1ฝักเลยนะคะแต่ว่าจะไม่ใส่หมดนะคะเดี๋ยวจะเหลือไว้สักนิดหน่อยค่ะเอาไว้เป็นท็อปปิ้งนะคะนี่ค่ะส่วนนี้ก็จะเหลือไว้เป็นท็อปปิ้งไว้ตกแต่งนะคะพอใส่ข้าวโพดลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำแข็งเลยค่ะจะใส่น้ำแข็งแก้ว22ออนซ์เต็มแก้วค่ะแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็จะใส่เพิ่มไปอีกประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็ตามด้วยนมที่เราผสมไว้ค่ะนี่นะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็นำไปปั่นได้เลยค่ะพอปั่นเรียดดีแล้วก็นำไปเทใส่แก้วได้เลยนี่ค่ะปั่นมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเทใส่แก้วได้เลยค่ะแก้ว22ออนค่ะหลังจากนั้นก็เทน้ำปั่นของเราใส่แก้วได้เลยนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งด้วยท็อปปิ้งข้าวโพดที่เราเหลือไว้นะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่ด้านบนเลยค่ะก็ใส่ได้ตามชอบได้เลยนะคะอ
ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูข้าวโพดนมสดปั่นของเราค่ะจะบอกว่าอร่อยมากเลยนะคะอยากจะให้ทุกคนได้ลองทำดูค่ะหอมหวานมันอร่อยกลมกล่อมเหมือนเรากินน้ำนมข้าวโพดอย่างเงี้ยค่ะสามารถทำขายได้นะคะหรือว่าจะทำทานเองที่บ้านก็ได้เลยค่ะก็ทำได้ง่ายๆนะคะอย่าลืมลองไปทำกันดูค่ะสำหรับราคาต้นทุนวัตถุดิบต่อ1แก้วนะคะเราก็คำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะก็ตามนี้ได้เลยแต่ว่าราคานี้เราจะยังไม่บวกราคาต้นทุนของข้าวโพดนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะซื้อข้าวโพดมาในราคาที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆไปบวกราคาต้นทุนของข้าวโพดกันเอาเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นราคาต้นทุนแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าวัตถุดิบบางตัวอาจจะซื้อมาในราคาที่ไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองไปคำนวณกันดูอีกทีนึงก็แล้วกันนะคะสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ